สายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาสายตรงจากห้องพยากรณ์วันนี้นะคะเราไปพูดคุยกับคุณถาปนาจันกันนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณถาปนาครับสวัสดีครับคุณอรณิชาแล้วก็สวัสดีครับคุณไลลาแล้วก็รวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านครับสถานการณ์ฝนที่ภาคเหนือขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมก็เมื่อวานที่ผ่านมานะครับวันที่19เนี่ยฝนก็มีพื้นที่ที่ตกเยอะขึ้นนะครับประมาณ160ของพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนเมื่อวานเนี่ยยังไม่หนักเท่าไหร่นะครับเป็นเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นนะครับแต่คาดว่าโดยรวมนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแนวโน้มฝนเนี่ยจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับจาก160ของเมื่อวานเนี่ยก็จะขยับเป็น60ถึง80ได้ตลอดช่วงทั้งสัปดาห์นี้นะครับจากลักษณะของลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยนะครับเริ่มมีกำลังที่จะแรงขึ้นนะครับประกอบกับมีลักษณะของความกดอากาศต่ำนะครับก็จะเริ่มปกคลุมในส่วนของแอลเบงกอตอนล่างนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นกำลังแรงขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนไปสู่แอลเบงกอตอนบนนะครับก็จะทำให้ลักษณะของฝนภาคเหนือนะครับก็จะชุกขึ้นอีกตั้งแต่22เป็นต้นไปอีกละรอกหนึ่งนะครับโดยรวมก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ครับแล้ววันนี้ล่ะคะฝนจะไปตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับผมก็ในส่วนของวันนี้เองนะครับภาคเหนือนะครับก็จะมีได้รับอิทธิพลอีกตัวนึงด้วยนะครับก็อาจจะมีอากาศเย็นแผ่ๆซึมลงมานะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็จะทำให้อิทธิพลของฝนทางซีกตะวันออกของภาคเหนือเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะแถวเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านแล้วก็แถวตากสุโขทัยอุตรดิตถ์โซนนี้นะครับฝนก็จะเพิ่มขึ้นได้ในส่วนของภาคเหนือนะครับพื้นที่ภาคอื่นๆนะครับฝนที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นทางภาคตอนออกเชียงเหนือด้วยนะครับรวมทั้งตอนบนนะครับแล้วก็ทางตะวันออกนะครับก็จะคาดว่ามีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในวันนี้ครับผมกรุงเทพมหานครล่ะคะจะเจอฝนตกหนักไหมคะในวันนี้กรุงเทพมหานครวันนี้เองนะครับปริมาณฝนน่าจะอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นส่วนใหญ่วันนี้เองน่าจะชิดแถวภาคเหนือทางตอนออกแล้วก็ภาคตอนออกตอนบนครับผมคาดว่าจะต้องเฝ้าระวังฝนไปจนถึงวันที่เท่าไหร่คะฝนนะครับจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศนะครับเขาออกได้ถึงประมาณวันที่26นะครับก็คือเอาง่ายๆตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับควรที่จะเตรียมรับมือนะครับในส่วนของฝนตกหนักแล้วก็หนักมากที่จะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะหนักมากเนี่ยโอกาสที่จะเกิดจะเป็นทางซีกตะวันตกของประเทศไทยครับที่จะต้องควรเฝ้าระวังนะครับผมฝนตกแบบนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วหรือยังคะครับผมก็ลักษณะของฝนนะครับก็เกิดจากลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้ที่แรงขึ้นนะครับก็ประกอบกับลักษณะของเดี๋ยวรอลมระดับบนอีกทีนึงนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับค่ะในช่วงนี้คุณถาปนาอยากจะฝากเตือนอะไรคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างคะครับผมก็ในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มมีฝนที่จะตกเข้ามาต่อเนื่องแล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางพื้นที่ลาดชันนะครับหรือว่าใกล้แถวแนวเชิงเขาอะไรพวกนี้ก็ขอให้ระมัดระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณข้อมูลนะคะคุณถาปนาครับยินดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะสายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยา